อาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงบุคคลจริงพฤติกรรมจริงณช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยที่บ้านเมืองอุดมไปด้วยธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นม้ามวยหวยบ่อนซ่องและยาเสพติดซึ่งดำรงคงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสวยเถื่อนพอส่งแขกกลุ่มนายตำรวจทีมปฏิบัติการล่าวายร้ายรับสายตาไปหานบุปผาก็เดินกลับขึ้นบ้านพักนายตำรวจหุ่นมะขามข้อเดียวกลาดไปเตรียมกาแฟกล้าศึกไตรเวทผู้กองหนุ่มจากรั้วกองทัพ บกซึ่งถูกยืมตัวมาช่วยราชการเฉพาะกิจกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้หนวมพ่นควันบุหรี่สีเทาจางๆลอยกลุ่นตาหลีซึมช้อนขึ้นมองฝ้าเพดานบ้านส่วนสมองก็ทบทวนเหตุบังเอิญระหว่างเรื่องสองเรื่องที่มารวมกันในแหล่งเดียวกันอีกครั้งเดิมนั้นเขากับหมวดหานได้รับบัญชาจากฮ่องหังให้บุกเข้าไปในบ้านเช่าฝั่งตรงข้ามกับบ้านของฮ่องหังเพื่อที่จะเค้นให้กระจ่างว่าผู้ที่มาเช่าบ้านพักหลังดังกล่าวนั้นเป็นใครเพราะอะไรจึงคอยสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของคนในบ้านของฮ่องหังตลอดจนถึงตัวของฮ่องหังจนผิดปกติอันไม่น่าจะใช่ความบังเอิญหรือมาจากความสนใจความเป็นอยู่ของเจ้าพ่อคนดังอย่างแน่นอนนั่นเป็นความเห็นตามที่ฮ่องหังตั้งข้อสังเกตซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็คิดว่าห้องหังคงเกิดความหวาดระแวงเพราะมีศัตรูอยู่รอบด้านแต่ทว่าเมื่อสักครู่นี้จากคำยืนยันของสายรับสาวสวยมนฤทัยผู้ได้ติดตามสะกดรอยดูพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุดวลปืนที่หน้าบ้านพักภรรยาของห้องหังมาตั้งแต่ต้นเธอยืนยันว่า3คนร้ายหนีเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่เป็นเป้าหมายของเขาอย่างหนักแน่นอีกทั้งรูปถ่ายคนร้ายที่หล่อนลักลอบถ่ายมาก็ยังได้รับคำยืนยันจากแก้วปืนโตว่ารู้จักทุกคนดีเพราะทุกคนเป็นมือดีของเตียกกที่เคยดับเทียนหมิงและโอหมอคนสนิทของฮ่องหังด้วยเหล่านี้ทำให้ร้อยเอกหนุ่มรั้วทบปักใจเชื่อว่าฮ่องหังมิได้หวาดระแวงแต่รับรู้ตามสัญชาตญาณกับไหวพริบของผู้มีประสบการณ์ดังนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่เขาค้านการบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มตามแผนเดิมของพันตำรวจเอกยุทธวราหัตไปซุ่มดักตะคุบตัววัยร้ายนอกบ้านตามความเห็นของตนจะดีกว่าช่วงใช้สมองคุ้นคิดหานบุกผาถามจากโต๊ะกาแฟท้ายห้องผู้กองใส่น้ำตาลกี่ก้อนดีครับกล้าสึกผงกร่างนั่งตรงชู2นิ้วขึ้นขอ2ก้อนหานหันกลับไปตักน้ำตาลในขวดผู้กองผิวทองแดงถามบ้างเผื่อในแก้วหรือเปล่าอ๋อเรียบร้อยครับกล้าสึกยิ้มพลางลุกขึ้นยืนปิดปากหาวก่อนจะเดินไปยังห้องพักฟื้นของแก้วปืนโตพักประตูห้องเปิดเจ้าของร่างบนเตียงตะแคงหน้ามองผู้กองหนุ่มยิ้มให้ขณะก้าวไปยืนชิดขอบเตียงเข้าไปกันหรือยังครับคนเจ็บเอ่ยถามประโยคแรกไปแล้วแก้วมีอะไรเหรอแก้วยิ้มคล้ายฝืนหลีตาลงในขณะที่ครูลมหายใจยาวแล้วกล่าวเหนื่อยๆกฎหมายคงไม่มีทางถึงตัวเตียกกหรอกครับแก้วหมายความว่ายังไงแก้วหัวเราะในลำคอริมฝีปากหนาแห้งผากพะเยอพยาบหล่นคำเตียกกโชคดีที่มีลูกน้องจริงใจกับมันแต่มันไม่จริงใจกับลูกน้องแก้วยังเจ็บแค้นเขาอยู่ผมพูดถึงพวกกอเซ้งนินสวัยกับไอเซ้งครับทั้ง4คนเนี่ยมันมีชื่อพร้อมตายแทนเตียกกแต่มันใช้คนพร่ำเพื่อเหมือนต้องการให้พวกเนี้ยตายจากมันไปเร็วๆแต่ผมยังไม่กระจ่างที่แก้วพูดเลยนะกล้าสึกก้มลงบอกร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวเล็กน้อยก่อนยกมือขวาที่ไม่ได้ล่ามกุญแจมือติดกับเตียงรูปไร้ใบหน้าแล้วเปิดคำเสริมผมได้ยินว่าจะจับเป็นพวกมันใช่ไหมครับใช่พวกเนี้ยไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายผมว่าค่าเท่ากันครับถึงมันไม่ตายตำรวจก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันหรอกครับแต่ก็ยังดีกว่าจับตายไม่ใช่เหรอครับเขารับคำแผ่วกล้าสึกยิ้มและตบแขนคนเจ็บเบาๆแล้วเอื้อมไปไขกุญแจมือออกให้คนเจ็บเป็นอิสระแก้วเงยหน้าขึ้นสบตาผู้มีพระคุณผู้กองไม่กลัวผมหนีเขากล่าวเบาแผ่วแก้วไม่หนีผมหรอกไม่แน่นะครับตราบใดที่เตียกกมันยังไม่ตายกล้าสึกตัดบทลุกขึ้นเถอะหมดหานเขาชงกาแฟไว้คอยท่าอยู่แล้วแก้วค่อยๆดึงตัวเองลุกขึ้นนั่งบนเตียงกล้าสึกจับแขนขวาเป็นหลักให้แก้วหยั่งเท้ากับพื้นแล้วประคองคนเจ็บลงจากเตียงเดินหลังโค้งออกจากห้องหานปราดเขาช่วยพาไปนั่งเก้าอี้หนวมที่ตั้งถ้วยกาแฟไว้ขอบคุณครับแก้วบอกเสียงพร่าหายใจแรงอีก 6-7 วันบาดแผลคงแห้งและทุเลากว่านี้ดื่มกาแฟเถอะนะกำลังร้อนๆอยู่แก้วเอื้อมมือไปยกถ้วยกาแฟจิบริมฝีปากแห้งผากสั่นระลึกกล้าสึกกับหานสบตากันวิบหนึ่งต่างจึงยกถ้วยกาแฟจิบตามความเงียบในยามรัติการเน้นเสียงนาฬิกาติดผนังให้เดินดังติ๊กตอกชัดหูเป็นไงรสชาติกาแฟขมหรือหวาน
ผู้กองเอ่ยถามกำลังพอดีครับเขาบอกน้ำเสียงสุภาพจากนั้นทั้งสามก็จิบกาแฟฆ่าเวลาโดยกล้าศึกไตรเวทและหารผัดเปลี่ยนกันบอกเล่าความเคลื่อนไหวของเตียกกและห้องหังที่ผ่านมายังหมดเปลือกซึ่งแก้วก็ได้แต่นั่งรับฟังอย่างสงบจบจนช่วงหนึ่งกล้าศึกได้กล่าวตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของเตียกกตามที่เพิ่งได้รับรู้มาจากห้องหังในขณะที่ร่วมประชุมในตอนเย็นเตียกกเนี่ยกำลังเสียขวัญที่จัดการเสียหังไม่สำเร็จและต่อมาก็ยังเกิดปัญหากับแก้วตลอดจนพรรคพวกเช่นอามีนอีกเหล่านี้ถ้าแก้วเป็นเตียกกหรือผมเป็นเตียกกยังไงก็ต้องยั้งมือไว้ชั่วคราวเพื่อหาช่องทางที่ดีกว่าที่จะกำจัดเสียหังในวันหน้าอันนี้ผมหมายถึงถ้าเตียกกตั้งใจจะโค่นล้มเสียหังอย่างเดียวนะที่ไม่ใช่เป้าหมายอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งมันทำให้ผมเดาไม่ออกเลยว่าเตียกกทำไปด้วยประสงค์อะไรเพราะการจะจับตัวหรือฆ่าลูกเมียของเสียหังมันไม่ได้ช่วยให้เตียกกยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยตรงกันข้ามเตียกกนั่นแหละจะถูกเสียหังตอบโต้แบบบ้าเลือดก็เป็นได้จนกระทั่งพวกสายสืบมาบอกกับผมถึงเรื่องที่ยู่เพ็งนักค้ายาเสพติดไปพบเตียกกถึงบ้านพร้อมรายงานจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่ระบุว่าเตียกกกับยู่เพ็งเคยติดต่อกันมาอย่างใกล้ชิดเท่านี้แหละผมจึงพออ่านเกมได้บ้างแต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่อยากจะขอความเห็นแก้วว่าเป็นไปได้ไหมที่เสียหังเตียกกและยู่เพ็งพวกนี้เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันมาก่อนแก้วปืนโตตอบทันควันใช่ครับหลายปีมาแล้วยู่เพ็งกับเตียกกเคยขอความช่วยเหลือจากเสียหังให้ขอร้องผู้ใหญ่ระดับกระทรวงให้เปิดด่านให้ยู่เพ็งขนเฮโรอีนส่งไปต่างประเทศภายหลังต่อมายู่เพ็งกับเตียกกวางแผนฆ่าเสียหังเพื่อจะเป็นใหญ่แทนแล้วเสียหังรู้ข่าวจากนั้นก็เลยแตกคอกันมาจนทุกวันนี้ครับแล้วใครที่เป็นตัววางแผนยู่เพ็งหรือเตียกกหานบุกผาซักต่ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแก้วลังเลคิ้วเข้มขมวดมุนกล้าศึกจุดบุหรี่ยื่นส่งให้แก้วยกมือไหว้และรับบุหรี่ไปอัดควันเข้าปอดจนปลายบุหรี่แดงวาบหานซักคล้ายประโยคเดิมที่แก้วบอกไม่แน่ใจคงหมายถึงยู่เพ็งไม่ค่อยมีบทบาทกระมังใช่ครับแต่ยู่เพ็งฉลาดกับเจ้าเล่ห์กว่าเตียกกมากนะครับสมัยนั้นผมยังเคยเตือนเตียกกให้ระวังยู่เพ็งแต่เตียกกก็ด่าผมเลยเลิกสนใจเลยแก้วรู้แหล่งที่พักยู่เพ็งหรือเปล่าเตียกกเคยบอกผมว่ามันอยู่เชียงใหม่แต่ที่กรุงเทพกับที่อื่นส่วนใหญ่มันเช่าโรงแรมกับแฟลตอยู่ครับแฟตกับโรงแรมไหนที่ทั้งคู่พบกันบ่อยที่สุดกล้าศึกถามบ้างมีที่นครสวรรค์ชื่อโรงแรม4แควครับรูปถ่ายยู่เพ็งที่ผมให้ดูครั้งก่อนกับลูกน้อยอีก2คนนั้นแก้วรู้จักชื่อไหมรู้ครับคนหนึ่งชื่อเวกอีกคนชื่อพงเป็นจีนฮ่อทั้งคู่ครับสิ้นคำบอกกล้าศึกยิ้มสดชื่นพร้อมกับยื่นมือไปขอสัมผัสแก้วปืนโตซึ่งยิ้มไม่เต็มหน้าในขณะที่ยื่นมือให้ขอบคุณแก้วมากนะที่พูดความจริงโดยตลอดกล้าศึกกล่าวเสียงเข้มพลางพลิกนาฬิกาบนข้อมือซ้ายขึ้นดูเวลาอีกไม่ถึง10นาทีจะถึงตีหนึ่งตามที่นัดหมายแล้วเรามาเตรียมคำพูดที่จะโทรบอกกอเซ็งเถอะครับคืนนี้เดือนแรมเมฆทึบบดบังเคลื่อนจนคนบนดินอาจจะเข้าใจว่าเป็นคืนเดือนดับแต่กระนั้นฟ้ากว้างก็ยังเกลื่อนดาวพราวพร่างมองห่างจากดวงไฟบนยอดตึกถนนแยกซอยเอกมัยเข้าบ้านพักเจ้าพ่อคนดังห้องหังหรือนายสมเกียรติม้าสุนทรติดไฟโคมสว่างตาเฉพาะปากซอยบัดนี้บรรดาแผงลอยร้านค้ากับรถเข็นกำลังเก็บโต๊ะเก้าอี้เลิกกิจการพ้นปากซอยไป100เมตรห่างไกลแสงไฟเริ่มสลัวและมืดทึบนอกจากบางบ้านเรือนยังเมตตาเปิดไฟทางไว้หน้าประตูแต่มีน้อยมากสภาพถนนจึงเปลี่ยวในยามดึกสงัดลึกเข้าไปจนใกล้คฤหาสน์หลังงามของเจ้าพ่อคนดังที่ตามไฟไว้ที่ประตูใหญ่กับกำแพงเป็นระยะก่อนถึงคฤหาสน์หลังดังกล่าวประมาณ50เมตรหากมีผู้คนให้การสังเกตบ้างมาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนี้จะเห็นกลุ่มชายชะกันแต่งกายรัดกุมกลมกลืนกับความมืดเคลื่อนไหวอยู่เงียบๆริมถนนมีรถเก๋ง2คันกับรถปิกอัพอีก2คันจอดชิดขอบทางเลนขวาหลังสุดเป็นรถตู้สีขาวจอดนิ่งเปิดไฟท้ายสีแดงไว้ให้สัญญาณรถที่แล่นเข้าไปรถทุกคันว่างเปล่าไม่มีแม้กระทั่งพลขับแต่2ฝั่งริมถนนข้างทางที่ไม่มีบ้านเรือนปลูกสร้างกับมีหมู่ไม้ปกคลุมมืดทึบมีชายชะกันในอาวุธปืนครบมือชุ่มนุ่มอยู่ทุกคนจ้องตาไปข้างหน้าเป้าหมายที่อยู่ที่บ้านเลขที่750อันเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นขนาดกลางมีกำแพงล้อมรอบหน้าบ้านเปิดไฟโคมไว้ดวงเดียวภายในบ้านไม่ปรากฏแสงไฟลมดึกพัดกรูเกลียวเป็นครั้งคราวครู่หนึ่งกลุ่มชายชะกันฝั่งขวามือเปิดไฟขนาดจิ๋วส่องไปที่นาฬิกาบนข้อมือแล้วหลุดคำหนักแน่นตีหนึ่งแล้วบอกคนรถเข้าประจำที่อีกนายหนึ่งรับคำครับผมในเวลาเดียวกันนั่นเองในตัวบ้านที่มืดตื้อเงียบเชียบปรากฏเสียงกริ่งโทรศัพท์ระรัวเรียงกลางที่ชั้นล่างจึงมีเสียงไอโครกครัก
ครู่เดียวไฟฟ้าในห้องสว่างจ้าชายชะกันผิวขาวเปลือยท่อนบนกำลังไอโครกคลากพร้อมกับเดินไปทางมุมห้องที่ตั้งเครื่องโทรศัพท์ขณะเดียวกันอีก3ชายชะกันที่เปลือยท่อนบนเช่นกันก็กรูกันลงมาจากบันไดชั้นบน1ใน3ผิวขาวติดหนวดเรียวเล็กสักมังกรเต็มแผงอกชัดเจนปลาดไปยกกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วระบุนามเร็วปือผมเซ้งครับต้นสายบอกเสียงตื่นเซ้งนี่เราแก้วเองนะโทรจากตู้สาธารณะปากซอยบ้านเสียตอนนี้ตำรวจยกขโยงไปล้อมบ้านเสียไว้แล้วเสียกับพวกเราหนีออกมาทันเพราะสายของเราโทรมาบอกตำรวจบุกเสียให้เราโทรบอกเซ้งให้บอกพวกเราออกจากที่นั่นด่วนนำกำลังส่วนหนึ่งออกไปจากที่นั่นแล้วพบกันที่โรงแรม4แควนครสวรรค์ออกมาเลยโดยด่วนโชคดีเซ้งก็เซ้งเบิกตาโผงท้วงเสียงดังเฮ้ยแก้วเดี๋ยวก่อนแก้วทว่าต้นสายวางหูงดการติดต่อแล้วหนุ่มร่างทรงเตี้ยร่ำมือขวาถือปืนลูกซองยาว5นัดซึ่งทำหน้าที่เวรยามผลักประตูเปิดเข้าไปเห็นกอเซ้งนินมังกรสวัยและตัวยืนจับกลุ่มหน้าตาเครียดขึงกระเดาเอาว่าคงมีข่าวร้ายจากเสียงโทรศัพท์ที่ได้ยินเมื่อครู่เลยถามทันควันข่าวร้ายหรือเปล่าวะเฮ้ยตำรวจจะมาที่นี่วะเสียใช้ให้แก้วโทรมาบอกพวกเราให้รีบออกจากที่นี่ชิบหายแล้วรีบไปเถอะไปใส่เสื้อไปกูจะไปรอที่รถเดี๋ยวก่อนสักกอเซ้งลังสักซึ่งยืนคาประตูอยู่กระพริบตาถี่ถามด้วยทีท่าร้อนรนมึงยังจะรออะไรอีกวะเสงยืนอึ้งวิบหนึ่งก็ตัดสินใจไปงั้นมึงไปเตรียมรถเลยกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะLegendary Channel